องรู้สู้โรคค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงอาการปวดท้องบ่งบอกถึงโรคอะไรได้บ้างค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์กุลเทพรัตนโกวิทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารศูนย์ทางเดินอาหารและตับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงอาการปวดท้องนะคะบ่งบอกถึงโรคอะไรได้บ้างในแต่ละแบบเลยค่ะมันค่อนข้างจะกว้างนิดนึงแต่ว่าเราแบ่งตามตำแหน่งของช่องท้องได้ครับอาจจะแบ่งออกเป็น4ส่วนก็ได้ถ้าเรากาเป็นกากบาทนะครับหรือว่าแบ่งอีกแบบก็9ส่วนถ้าง่ายๆโดยจะแบ่งเป็นด้านบนด้านกลางแล้วก็ด้านล่างแล้วก็แบ่งซ้ายกลางขวานะครับถ้าเราแบ่งลักษณะอย่างนั้นเนี่ยง่ายที่สุดที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือตรงกลางด้านบนนะครับถ้าเป็นตรงกลางด้านบนก็คือบริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นกลุ่มของโรคกระเพาะหรือว่าลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับลักษณะการปวดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปวดตื้อๆปวดแสบๆในบางคนจะมีแสบได้มีรู้สึกเหมือนร้อนผ่าๆได้นะครับเนื่องจากเส้นประสาทบริเวณนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของโรคกระเพาะค่ะมันจะมีความเข้าใจผิดนิดนึงว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนปวดตรงนี้หรือเปล่าคำตอบคือคนที่เป็นกรดไหลย้อนไม่ปวดนะฮะเขาจะมีอาการแสบร้อนขึ้นมาตรงนี้แทนแต่เขาจะไม่ปวดตรงนี้เลยคนละอย่างแยกกันนะคะแยกกันค่ะแต่ถ้าปวดตรงนี้คือเป็นลักษณะของโรคกระเพาะเป็นหลักปวดตรงนี้ก็คือถ้าคุณหมอบอกว่าแยกเป็นส่วนใช่ไหมคะก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนสะดือตรงกลางใช่ครับเหนือสะดือมาตรงกลางตรงบริเวณลิ้นปี่เลยถ้าเรียกก็บริเวณลิ้นปี่เลยค่ะแล้วก็บางในบางกรณีจะเยื้องมาทางซ้ายได้ด้วยเพราะในด้านซ้ายเนี่ยเราจะมีกระเพาะกับม้ามม้ามส่วนใหญ่เราไม่ค่อยปวดหรอกยกเว้นว่ามันมีอะไรไปอุดตันในเส้นเลือดซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เจอยากมากๆละเว้นเอาไว้ละกันก็จะออกมาทางซ้ายได้บ้างนิดหน่อยตอนนี้จะเป็นตัวกระเพาะนะครับถัดมาถ้าสมมติว่ามาเป็นด้านขวาในเรายังอยู่ที่ด้านบนข้างบนอยู่เนาะด้านขวาด้านขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของตับและถุงน้ำดีทีนี้ตับอักเสบไขมันพอกตับไม่ปวดนะครับส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าปวดกันแต่มันไม่ได้ปวดมันแค่แน่นๆอืดๆนิดเดียวแต่ไม่ได้ปวดเท่าไหร่อืดๆไม่ปวดในกรณีที่มีตับอักเสบแล้วมันจะรู้สึกแบบแน่นๆรู้สึกมันมีอะไรอยู่ข้างในนิดๆหน่อยๆเบาๆแต่ในกรณีไขมันพอกตับไม่ปวดเลยครับไม่มีอาการอันนั้นต้องไปตรวจเอานะครับแต่มันจะมีความเข้าใจผิดอยู่ว่ามันจะต้องมีอาการปวดมีอะไรต่างๆมีตัวเหลืองตาเหลืองอันนั้นไม่มีฮะต้องไปตรวจอย่างเดียวใช่ต้องไปตรวจอย่างเดียวถึงจะเจอนะครับค่ะแต่ตรงเนี้ยที่เราจะปวดกันบ่อยๆคือนิ้วในถุงน้ำดีซึ่งจะเจอบ่อยเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเจอในผู้หญิงอายุเกิน40เป็นต้นไปตรงนี้ความเสี่ยงจะสูงขึ้นนะครับน้ำหนักอาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่คนผอมก็เป็นได้คนน้ำหนักเยอะก็เป็นได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นแบบว่าถุงน้ำดีใช่ก็เป็นได้นะคะแล้วก็ถ้าในคนที่มีโรคเลือดอย่างโรคทาราซีเมียอย่างเงี้ยจะเป็นได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันมีตัวน้ำดีครับมันมีส่วนประกอบของการสารที่เกิดมาจากการแตกของเม็ดเลือดหรือว่าสารที่เรียกว่าตัวบิลิรูบินบิลิเวอร์ดินนี่ฮะตัวเนี้ยเป็นส่วนประกอบของน้ำดีซึ่งเวลามันมีเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากโรคทาราซีเมียเนี่ยตัวนี้มันจะตกตะกอนเพราะปริมาณมันเยอะไปมันก็จะตกตะกอนมาเป็นนิ่วนิ่วคือการตกตะกอนตกตะกอนของคอเลสเตอรอลตกตะกอนของตัวสารต่างๆที่มีอยู่ในส่วนประกอบของตัวน้ำดีเองซึ่งจะมี8อย่างด้วยกันนะครับเพราะนั้นในคนที่เป็นทาราซีเมียเนี่ยก็มีโอกาสเป็นนิ่วได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นที่อายุน้อยๆเลยอายุ20กว่าก็จะเริ่มเป็นละครับซึ่งอาการปวดเหล่านี้จะเป็นลักษณะปวดตื้อๆปวดเหมือนใครเอาหมัดมาจิ้มๆตุ้ยท้องเราไว้แล้วก็ระยะเวลาปวดจะยาวชายการปวดถ้าสมมติเรามาทำกราฟเล่นๆจะเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูมันจะปวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงพีคสุดแล้วค้างยาวเลยก็ปวดยาวเลยเป็นชั่วโมงเลยแล้วเวลาหายก็จะหายทันทีปุ๊บตัดลงเลยแล้วจะหายยังไงอะคะปกติการนิ้วในถุงน้ำดีที่มันปวดครับมันปวดเพราะว่าตัวนิ้วมันเลื่อนขึ้นมาอุดบริเวณท่อที่น้ำดีจะต้องผ่านออกไปเพราะนั้นเมื่อมีการคลายตัวของถุงน้ำดีแล้วเนี่ยเพื่อระยะเวลาผ่านไปหลังอาหารสักช่วงนึงถุงน้ำดีไม่ได้เอาน้ำดีไปใช้ละมันก็คลายตัวนิ้วก็หลุดกลับมาที่เดิมอาการปวดก็ลดลงเลยทำให้มันค่อยๆปวดมากขึ้นแล้วก็ค้างแล้วก็ลงเลยแสดงว่าสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาในเดียวกันเลยใช่ครับมันก็จะเกิดยาวเป็นชั่วโมงครับถ้าเป็นนิ้วปวดท้องจากนิ้วอาจจะยาวเป็นชั่วโมงแต่มันจะปวดมากขึ้นหลังอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหลังอาหารโรคกระเพาะเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้แต่อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหลังอาหารแล้วหลังอาหารหลังจากเราอิ่มไปแล้วสักพักนึงแต่โรคกระเพาะมักจะเป็นระหว่างกินเลยกินปั๊บเป็นหรือก่อนกินเป็นเลยหลังกินก็เป็นใช่หลังกินก็จะเป็นแต่ว่าโดยมากเราจะเจอหลังกินได้แวบเดียวแล้วเป็นเลยแต่ถ้าเป็นนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยหลังกินสักพักเลยถึงจะเริ่มเป็นเพราะมันจะเริ่มเป็นจังหวะที่น้ำดีจะต้องออกก็อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วเริ่มมีอาการก็จะมีจุดต่างนิดนึงในตรงนี้เอาไว้ให้เราแยกกันว่าเราน่าจะเป็นอะไรนะครับถัดมาจุดที่3ที่จะเจอกันบ่อยขึ้นอีกนิดนึงก็ตรงกลางเลยเอาแถวๆรอบสะดือละค่ะนะครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนซะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันโดยลักษณะปวดเนี่ยจะเป็นบีบ
เป็นพักๆแต่บีบค่อนข้างจะแรงหน่อยทีนี้บีบเป็นพักๆในที่นี้หมายถึงบีบเสี้ยวแวบนึงอาจจะ 20-30 วินาทีคลาย 20-30 วินาทีลักษณะจะเหมือนใครมาบีบท้องเราไปเรื่อยๆเป็นช่วงตรงนี้จะเป็นลักษณะของลำไส้แปรปรวนแต่ว่าถ้าเป็นลำไส้แปรปรวนจริงๆเนี่ยจะต้องมีการสอดคล้องกับเช่นมีภาวะท้องผูกหรือมีภาวะท้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นสลับกันก็ได้นะครับอาการจะเป็นหายๆแล้วบางทีก็ขึ้นกับอาหารบางทีก็ขึ้นกับความเครียดบางทีก็ขึ้นกับการพักผ่อนการเปลี่ยนสถานที่นะครับตรงนี้ก็เป็นแบบนึงที่เจอได้เหมือนกันซึ่งต่างจากเมื่อกี้ถ้าเป็นลำไส้แปรปรวนจะเป็นปวดบีบๆเมื่อกี้จะตื้อตัวถุงลมบีจะตื้อๆแล้วก็ค้างยาวลักษณะปวดก็จะเป็นตัวบอกเราได้เยอะเหมือนกันนะครับปวดบีบๆนี่จะเป็นยังไงปวดแบบแป๊บๆอย่างงี้มั้ยคะเหมือนถ้าสมมติกรณีถ้าใครเคยเป็นลำไส้อักเสบหรือท้องเสียแล้วรู้สึกว่ามันบิดมันจะบิดอย่างนั้นเลยมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มที่เป็นลำไส้อักเสบก็ปวดแบบนี้ปวดแบบเดียวกันจุดต่างระหว่างลำไส้อักเสบกับลำไส้แปรปรวนคือมันไม่มีการอักเสบเพราะฉะนั้นการปวดเมื่อยตามตัวไข้หรือว่าลักษณะเพลียเลยจากการเสียน้ำอันนี้ในลำไส้แปรปรวนจะไม่มีแต่ในกลุ่มที่เป็นท้องเสียลำไส้อักเสบจะมีเพราะมันมีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นเพราะนั้นสองอันนี้จะแยกกันแบบนี้อาการปวดอาจจะเหมือนกันในคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนชนิดท้องเสียก็อาจจะมีท้องเสียเหมือนกันแต่เขาจะไม่มีภาวะการอักเสบเกิดขึ้นก็จะไม่มีไข้ใช่ก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับแล้วก็มันจะไม่ได้ปัจจุบันทันด่วนขนาดนั้นมาถึงแล้วถ่ายเป็น10ครั้ง20ครั้งอันนั้นลำไส้อักเสบ 100% ไม่ใช่ลำไส้แปรปรวนละคนละอย่างกันอันนั้นส่วนใหญ่จะถ่ายเหลวครั้ง2ครั้งอะไรอย่างนี้แค่นี้พอถัดมาเป็น2ครั้งนี้2ครั้งนี้คนมักจะเข้าใจว่าเป็นโรคไตวายหรือเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วจะปวดจริงๆไม่ใช่ครับมันจะเป็นเฉพาะนิ่วในไตเท่านั้นเองส่วนใหญ่ที่พบเลยนะที่พบมันจะเป็นที่นิ่วในไตโรคไตเรื้อรังหรือไตวายไม่ปวดนะครับไม่ปวดเลยไม่เกี่ยวกันกลุ่มที่เป็นนิ่วในไตมันจะปวดแถวๆบริเวณนี้ได้แต่ว่าลักษณะการปวดเนี่ยมันจะปวดร้าวจากด้านหลังอ้อมาด้านหน้ามาจนถึงด้านหน้าขาด้านหน้าเราหรือบริเวณขาหนีบนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะปวดจากไตซึ่งเกิดได้2กรณีด้วยกันมีนิ่วในไตก็ได้หรือมีกรวยไตอักเสบหรือมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะขึ้นมาถึงบริเวณกรวยไตนะครับตรงนี้ลักษณะปวดซึ่งปวดจะปวดรุนแรงถ้าให้ผมยกตัวอย่างคือปวดแบบเราอยากเดินไปทุบกำแพงบ้านหรือทุบประตูคือมันปวดมากเลยปวดแม่ใช่ปวดกรณีนี้ไปโรงพยาบาลแน่นอนปวดรุนแรงมากจนทนไม่ไหวใช่ใช่ครับอันนี้จะปวดค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับไตนะคะถ้าในกรณีกรวยไตอักเสบจะมีไข้สูงหนาวสั่นด้วยจะมีลักษณะหนาวสั่นเลยนะครับอันนั้นจะเป็นลักษณะกรวยไตอักเสบแล้วคนละอย่างค่ะมาจะเป็นด้านล่างละค่ะด้านล่างจะมีล่างขวาล่างขวาเป็นตำแหน่งไส้ติ่งครับตำแหน่งฮอตฮิตถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นล่างขวานะครับปวดตื้อๆนะครับค้างปวดมีไข้ตามมาด้วยแล้วอาการปวดค้างอยู่ยาวเลยอันนี้อาจจะสงสัยไส้ติ่งแต่ว่าไส้ติ่งจะมีคาแรคเตอร์ที่สำคัญอันนึง มันจะไม่เริ่มปวดตรงนี้ก่อนเพราะว่าลำไส้คนเราอะฮะเส้นประสาทมันไม่ได้เหมือนผิวหนังเราที่แบบพอจับแล้วเจ็บลำไส้คนเราจะไม่รู้ว่าตำแหน่งอยู่ไหนเส้นประสาทมันจะอยู่รวมๆกันกลมๆเพราะนั้นตอนปวดตอนต้นที่การอักเสบยังไม่มาถึงผิวหน้าของลำไส้เนี่ยเราจะปวดมวนท้องปวดตั้งแต่ข้างบนมาเลยแล้วก็ค่อยๆมวนท้องมาตรงกลางแล้วค่อยย้ายไปขวาล่างตอนท้ายสุดตอนอันนี้ส่วนใหญ่กระบวนการอาจจะผ่านสักประมาณวันนึงถ้ามันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมีการย้ายตำแหน่ง อันนี้เราจะสงสัยไส้ติ่งรวมถึงด้านนี้ก็จะมีถ้าเป็นผู้หญิงก็มีปีกมดลูกมีรังไข่นะครับลักษณะการปวดจะคล้ายกันหมดเลยในกลุ่มเหล่านี้อันนี้แยกยากนะครับอันนี้จะแยกยากที่ควรไปตรวจนะครับด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันก็จะมีเรื่องของปีกมดลูกมีรังไข่ในผู้ชายด้านซ้ายอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่จะเห็นในกรณีที่สมมุติว่าท้องผูกหนักมากๆจนอุจจาระมันไปแข็งค้างอยู่ข้างในแล้วไม่ออกเลยเราเรียกว่า impaction คือไม่ออกกรณีนี้อาจจะปวดได้แบบนั้นเหมือนกันแต่อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับกลุ่มที่เป็นไส้ติ่งล่างตรงกลางเหลือ2อย่างสุดท้ายละก็จะมีเรื่องของกระเพาะปัสสาวะกับมดลูกกระเพาะปัสสาวะลักษณะปวดส่วนใหญ่จะเป็นหน่วงๆเฉยๆไม่ปวดรุนแรงกระเพาะปัสสาวะไม่ค่อยมีการปวดรุนแรงเพราะมันเหมือนบอลลูนขยายได้อะไรที่ขยายพอได้มันไม่ปวดมากนะครับส่วนมดลูกเนี่ยลักษณะการปวดอาจจะเป็นหน่วงๆเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นมีหลายแบบกลุ่มที่เป็นมดลูกอักเสบก็อาจจะเป็นอาการปวดตื้อแล้วก็หน่วงๆค้างไว้มีไข้ร่วมด้วยกลุ่มที่เป็นเรื่องของอย่างอื่นเช่นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อันนี้การปวดอาจจะเปลี่ยนออกไปเช่นช่วงมีรอบเดือนปวดเป็นพิเศษอย่างนี้ครับหรือว่าจังหวะที่มีเพศสัมพันธ์มีอาการปวดเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ครับตรงนั้นอาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดตรงนี้ออกไปอยากให้คุณหมอแนะนำสักนิดนึงนะคะว่าอาการปวดแบบไหนที่เราไม่ควรจะนิ่งนอนใจหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุให้พบค่ะครับโดยทั่วไปอาการปวดส่วนใหญ่แล้วที่พูดมาทั้งหมดนะครับถ้าไม่ใช่กลุ่มโรคที่อันตรายกลุ่มโรคที่เจอบ่อยๆมักจะลิมิตด้วยตัวเองมักจะค่อยๆหายไปเบาไปเวลาผ่านไปค่ะนะครับ
แต่ถ้าอาการปวดใดก็ตามที่มันเป็นเหมือนเราขึ้นบันไดปวดไปเรื่อยๆแล้วเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพิ่มขึ้นอีกลักษณะอย่างเงี้ยควรไปพบแพทย์ต้องบอกว่าวันนี้นี่ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะในเรื่องของอาการปวดท้องเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะรู้เลยว่าเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะเกิดความผิดปกติอะไรในร่างกายของเราบริเวณช่องท้องบ้างซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคต่างๆตามมาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่รู้สาเหตุก็คือไปพบคุณหมอดีกว่าเพื่อจะได้หาสาเหตุได้อย่างชัดเจนนะคะรวมไปถึงการรักษาด้วยเพราะว่าบางอย่างนะคะอาจจะปล่อยทิ้งไว้อันตรายมากขึ้นก็ได้หรือว่ารักษายากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็สังเกตความผิดปกติในร่างกายของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์กุลเทพรัตนโกวิทย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ